สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนอันนี้คือนักเรียนของคุณโอปอนะคนแรกมารู้จักกันคนแรกกันสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลดาพิวงนะคะชื่อเล่นชื่อมะปรางอายุ16ปีค่ะคนที่2สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณชาปาเนียมนะคะชื่อเล่นชื่อสตางค์ค่ะอายุ17ปีค่ะคนที่3สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเอเวอรีนาสเวนสันชื่อเล่นชิลีนาอายุ15ปีค่ะอันนี้เป็นนักเรียนที่จะเรียนเดินแบบกับคุณโอปอแต่ว่าวันนี้นะครับคุณครูชายก็ต้องทำหน้าที่สอนเพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียนทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นน้องมะปรางค่ะน้องสตางค์ค่ะน้องลีน่าค่ะลีน่าโอเคเป็นไงวันนี้ได้ความรู้อะไรจากคุณครูครับคนแรกหนูก็ได้การโพสแล้วก็รู้จักเวลาโพสก็ต้องส่งสายตาให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การจับภาพการรูปการโพสแล้วก็การยิ้มค่ะโอเคของหนูนะลูกซ้ำกับเพื่อนได้ไม่เป็นไรนะเอาการโปรโมทสินค้าค่ะเช่นสร้อยต่างหูหรือว่ากำไรค่ะแล้วก็การเดินกระโปรงยาวๆค่ะโอเคมาลีน่าบ้างก็อย่างที่เพื่อนพูดไปนะคะก็การพรีเซนต์ชุดพรีเซนต์ของตัวทำยังไงให้เขาสนใจเรามากขึ้นค่ะแล้วก็รู้จักการเดินด้วยการจัดการว่ากระโปรงยาวขนาดนี้เราควรจะเดินแบบไหนค่ะแล้วก็เทคนิคการโพสต์ต่างๆค่ะโอเครู้สึกยังไงที่จะได้เจอคุณโอปอเป็นนางแบบดังนางแบบเวิลด์คะทั้ง3คนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่านางแบบระดับโลกเคยเล่นเคยถ่ายโฆษณากับเดวิดแบงแฮมก็เลยรู้สึกแบบเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์น้ำหอมจะได้เจอนางแบบระดับโลกก็แบบอยากให้คุณโอปอแบบว่ารับไปเป็นเด็กในสังกัดค่ะแค่ว่าเป็นเด็กในสังกัดคุณโอปอบ้างใช่ไหมจะได้มีงานเดินแบบเนาะเป็นแบบถ่ายแบบคุณโอปอใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็คือความฝันของอือฮึโอเคโอเคเราอยากมาสัมภาษณ์ทีละคนว่าอนาคตเราอยากทำงานอะไรเริ่มจากทีหน้าเนาะก็ถ้าอยากจริงๆก็เป็นพวกเดินแบบถ่ายโฆษณาอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคคนที่สองแล้วลูกคนที่สองอยากเข้าวงการบันเทิงค่ะเช่นดาราอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นละครอยากเล่นละครนะคะอยากเป็นอยากแสดงบทอะไรเป็นนางเอกเป็นดาราหรืออยากเป็นเพื่อนนางเอกหรืออะไรไงรับได้หมดเลยค่ะรับได้หมดนะคะคนต่อไปล่ะลูกอยากมีอาชีพอะไรก็หนูอยากเป็นนางแบบมืออาชีพแล้วก็อีกหนึ่งความฝันก็คือการเป็นนางงามอะค่ะอยากเข้าไปในวงการนางงามนางแบบถ้าเป็นนางแบบโมเดลหนูก็มีคุณเชนโดเจนเนอร์เป็นไอดอลค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกอะไรจะมาดูภาพรวมนะคะไหนลองยืนให้คุณให้คุณครูดูแล้วก็ให้ผู้ชมที่กำลังรับชมทางเพจดูเนาะแต่ละคนทุกคนถอยหลังหน่อยสิลูกทุกคนถอยหลังว่าเขาสวยสง่างามแค่ไหนเนาะ